ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนเหตุใดพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์จึงถูกเว้นเสียจากลำดับการสืบพระราชสันตติวงศ์แห่งพระราชวงศ์จักรีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าวรานนทวัฒน์จุฑาทุตเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุตทลาดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยประสูติแต่หม่อมระวีจุฑาทุตณอยุธยาสกุลเดิมไกยานนท์หม่อมเจ้าวรานนทวัฒน์นั้นถือว่าเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นนั้นพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์ได้สมัครเขาเป็นนักบินกองทัพอากาศของอังกฤษเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช 2485 พระองค์ทรงเป็นนักบินเครื่องบินขับไล่เข้าร่วมในยุทธการนอร์มังดีต่อมาในปีพุทธศักราช 2488 พระองค์ยังทรงเป็นหนึ่งในสายลับเสรีไทยที่เข้าร่วมปฏิบัติการแทรกซึมร่วมกับกองทัพอังกฤษอีกด้วยและหลังจากสงครามโลกจบลงแล้วพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์ยังทรงเป็นนักบินของกองทัพอากาศอังกฤษอยู่อีกถึง15ปีแล้วจึงทรงลาออกมาเป็นนักบินของการบินไทยแล้วได้ก่อตั้งสายการบินแอร์สยามขึ้นในภายหลังเมื่อปีพุทธศักราช 2508 เป็นสายการบินนานาชาติที่บินระหว่างกรุงเทพฮ่องกงโตเกียวฟุกุโอกะฮอนโนลูลูและลอสแองเจลิสซึ่งสายการบินแห่งนี้ได้เลิกกิจการไปเมื่อปีพุทธศักราช 2520ซึ่งทางด้านชีวิตส่วนพระองค์นั้นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์ทรงเสกสมรสกับหม่อมพาเมล่าจุฑาทุตณอยุธยาและทรงมีโอรสธิดา2คนคือหม่อมราชวงศ์ดิโลกวรานนท์จุฑาทุตและหม่อมราชวงศ์หญิงดาราจุฑาทุตและต่อมาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์ได้ทรงเสกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อวันที่24กันยายนปีพุทธศักราช 2512และยังมีหม่อมอีก2ท่านคือเจ้าก่อแก้วประกายกาวินณเชียงใหม่และหม่อมศรีสไลยสุชาติวุฒิและเหตุที่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์ได้ถูกเว้นเสียจากลำดับการสืบพระราชสันตติวงศ์แห่งพระราชวงศ์จักรีเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงตรากฎมนเทียนบานซึ่งว่าด้วยการสืบพระราชสันตติวงศ์โดยมีพระบรมราชโองการเกี่ยวกับผู้ที่จะสืบพระราชสันตติวงศ์ต่อจากพระองค์โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าหากพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีนั้นมีประสูติการเป็นพระราชโอรสจะให้พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชหรือต่อมาคือรัชกาลที่7เป็นผู้สำเร็จราชการแทนจนกว่าพระราชโอรสพระองค์นั้นจะบรรลุนิติภาวะและที่สำคัญในพระบรมราชโองการฉบับเดียวกันนี้ได้ระบุเอาไว้ตอนหนึ่งว่าให้ข้าหม่อมเจ้าวรานนทวัฒน์ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยนั้นเสียเถิดเพราะหม่อมเจ้าวรานนทวัฒน์มีแม่ที่ไม่มีชาติสกุลเกรงว่าจะไม่เป็นที่เคารพแห่งพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระดำริว่าพระมารดาของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์นั้นเป็นสามัญชนเกรงว่าจะไม่เป็นที่เคารพของพระบรมวงศานุวงศ์อีกทั้งพระองค์เจ้าชายวรานนทวัฒน์ในเวลานั้นยังทรงเยาว์วัยไม่เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองหน้าสิวหน้าขวานในเวลานั้นจึงโปรดให้ยกเว้นไว้เสียจากลำดับการสืบพระราชสันตติวงศ์อีกทั้งในเวลานั้นยังมีพระบรมวงศานุวงศ์ที่สามารถสืบพระราชสันตติวงศ์ได้ดำรงพระชนชีพอยู่จึงไม่เป็นปัญหาใดๆที่จะทรงเว้นเสียจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์ไปสู่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเช่นเดียวกัน และว่ากันว่าสาเหตุอีกประการหนึ่งก็คือพระมารดาของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์นั้นไม่ได้เป็นสะใภ้หลวงซึ่งแตกต่างจากหม่อมสังวานมหิดลณอยุธยาที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6และสมเด็จพระพันวษาอัยยิกาเจ้าหรือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาได้พระราชทานจัดงานเสกสมรสให้อย่างเป็นทางการซึ่งนี่แสดงถึงการที่พระองค์ทรงยอมรับอย่างเป็นทางการถึงการเป็นสะใภ้หลวงแล้วนั่นเองซึ่งด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้แล้วจึงทำให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์จึงถูกเว้นเสียจากลำดับการสืบพระราชสันตติวงศ์แห่งพระราชวงศ์จักรีนั้นด้วยพระปรีชาความสามารถในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6ที่พระองค์ทรงมองการไกลเพราะการเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นจะต้องสมบูรณ์ด้วยพระราชอำนาจและต้องทรงสมบูรณ์ด้วยพระสติปัญญาพระปรีชาความสามารถและได้รับการยอมรับจึงสามารถที่จะนำพาประเทศชาติพัฒนาและก้าวต่อไปได้นั่นเองถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ